ที่ไหนกันคะอ๋อที่นี่คือโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะน้องเบลน้องเบลครับวันนี้เขาจะมีกิจกรรมที่นี่เนาะเป็นกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือเดิมๆก็เรียกว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะน้องเบลน้องเบลครับตอนนี้น้องเบลพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะเราจะไปชมบรรยากาศโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนแล้วก็ชมหน่วยบริการต่างๆของหน่วยราชการทั้งจังหวัดพะเยานะครับมาจัดบริการหลายบริการนะครับน้องเบลวันนี้จะใช้บริการอะไรบ้างครับขอเป็นสินค้าโอท็อปแล้วกันค่ะชิมฟรีทั้งงานถ้างั้นเราไปชมด้านในกันดีกว่านะครับเชิญครับค่ะการจัดจังหวัดเคลื่อนที่วันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องชาวภูกำยาวได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับประโยชน์ที่ได้รับชัดเจนนะครับก็คงเป็นในเรื่องของนโยบายทางรัฐบาลทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านลงพื้นที่มาพร้อมกับท่านไม่ได้ลงมาท่านเดียวนะครับท่านนำส่วนราชการทุกภาคส่วนมาลงพื้นที่มารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับและก็นำสิ่งของบางส่วนที่จำเป็นมาแจกจ่ายนอกจากนั้นนะครับวันนี้เนี่ยอำเภอภูมิยาวยังได้จัดกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าในพื้นที่อำเภอภูมิยาวมีสินค้าโอท็อปที่สำคัญที่รัฐบาลเองทางจังหวัดเองได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องมาโชว์ให้ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับบริการในวันนี้นะครับได้ทราบได้จับจ่ายใช้สอยในโอกาสต่อไปนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็คงจะได้รู้ว่าจะซื้อไผ่กุนอิมที่ไหนจะซื้อไข่เค็มจะซื้อกะละแมไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่เคารพนับถือในช่วงปีใหม่ที่ไหนมั่งนะครับก็คงได้ประโยชน์หลายส่วนครับขอบคุณมากค่ะค่ะข้างหน้านี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านวรเชษฐ์หนอคำพัฒนาการอำเภอภูกำยาวค่ะในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอภูกำยาวได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะในจังหวัดเคลื่อนที่ครับขอบคุณครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกำยาวนะครับได้แล้วได้ประสานกับเครือข่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับได้นำสินค้าของกลุ่ม1ตำบลผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาว4ดาว5ดาวนะครับมานำเสนอจำหน่ายขายประชาสัมพันธ์แล้วมีการสาธิตด้วยครับและที่เช่นมีกะละแมครับไข่เค็มครับน้ำพริกลาบ4ดาวนะครับผมรวมทั้งกลุ่มตีมีดนะครับกลุ่มไผ่กวนอิมนะครับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่งนะครับกราบขอบพระคุณครับผมค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุบานค่ะสวัสดีค่ะท่านจ้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งประจำเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะคะท่านมีนโยบายยังไงในการให้บริการประชาชนในแต่ละครั้งคะค่ะจังหวัดเคลื่อนที่นะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาพบปะพี่น้องประชาชนอย่างหลากหลายนะคะทุกระดับเลยก็มีนโยบายนะมอบให้อำเภอเนี่ยนะคะเอางานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำในโครงการหลายโครงการค่ะอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านนะคะใครมีปัญหาเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็มาปรึกษาหารือได้นะคะเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะคะบางทีเราก็ให้มาสาธิตนะคะมาสอนนะคะในการทำอาชีพเล็กๆน้อยๆที่สามารถเรียนจบได้ภายใน3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เอาสินค้าโอท็อปของแต่ละตำบลที่เด่นๆเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนเขาจะได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะบางหมู่บ้านอาจจะมีผลิตภัณฑ์อย่างต้นไม้นะคะต้นกวนอิมที่มีการสานอย่างสวยงามเนี่ยค่ะบางหมู่บ้านก็อาจจะเป็นกะละแมนะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยค่ะเรียนรู้กันนะคะซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถขยายผลนะคะในเรื่องอาชีพนั้นๆไปแล้วก็สร้างอาชีพเพิ่มให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นจ้ะ
แล้วในภายในสิ้นเดือนนี้ทราบว่าจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นอยากให้ท่านกล่าวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้มาคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปสักเล็กน้อยค่ะค่ะวันที่30นี้นะคะจังหวัดพะเยาเราจะมีการคัดสรรโอท็อปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเน้นนะคะว่าลงทะเบียนโอท็อปไว้แล้วที่อำเภอนะคะนำผลิตภัณฑ์ไปคัดสรรได้นะคะที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ประชาชนมาใช้บริการเยอะไหมครับถือว่าเยอะมากค่ะคับคั่งเลยทีเดียวค่ะอ๋อพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์มากเลยในวันนี้นะครับมีบริการอะไรบ้างน้องครับก็มีบริการตัดผมเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปในการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็มีประชานักกฎหมายเคลื่อนที่ด้วยค่ะทุกๆหน่วยงานของหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอวันนี้มาร่วมกันจัดหน่วยบริการอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์มากเลยนะครับน้องว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไหมครับดีค่ะแบบอยากให้จัดบ่อยๆค่ะก็จะมีโครงการนี้นะครับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือว่าจังหวัดเคลื่อนที่นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกเดือนนะครับแล้วก็เดือนต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายงานข่าวจากเราทั้งสองคนนะครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับและดิฉันจิราวรรณจิรการขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะครับเดือนต่อไปนะครับติดตามรายงานข่าวจากผมด้วยนะครับและน้องเบลครับเชิญครับ